ชายเลนคือกำแพงธรรมชาติที่จะช่วยป้องกันพายุหรือภัยธรรมชาติอื่นๆได้อย่างดีวันนี้เรามาดูกันค่ะว่านอกจากเป็นกำแพงธรรมชาติแล้วป่าชายเลนยังมีความสำคัญอย่างไรกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลค่ะระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีอยู่6แบบหาดทรายหาดหินหาดเลนแนวปะการังแหล่งหญ้าทะเลและป่าชายเลนเมื่อเทียบถึงผลผลิตขั้นต้นหรือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตป่าชายเลนถือว่าสูงมากนะฮะก็คือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั้งโลกเนี่ยป่าชายเลนถือเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีผลผลิตสูงติดอันดับโลกป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำนานาชนิดเช่นปูเสมที่เรามากินกับส้มตำปูทะเลหรือปูดำราคาตัวเป็นพันบาทนอกจากนั้นเนี่ยป่าชายเลนยังเป็นแหล่งสมุนไพรให้ชาวบ้านเช่นเหงือกปลาหมอเอาไว้กินแก้ท้องร่วงรวมทั้งประโยชน์ที่พวกเราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นป่าชายเลนเป็นเขื่อนธรรมชาติช่วยกักเก็บตะกอนเมื่อแม่น้ำไหลลงมาตะกอนถูกกักเก็บไว้ในป่าชายเลนแผ่นดินก็ขยายขนาดเพิ่มขึ้นแต่เมื่อใดที่ป่าชายเลนโดนตัดทำลายจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันหลายต่อหลายแห่งก็คือการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากป่าชายเลนโดนทำลายเขื่อนธรรมชาติไม่มีติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะ